มาดูเรื่องความรักกันต่อนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่มีช่างตัดผมรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเปิดตัดผมฟรีกลางห้างดังเลยนะครับแล้วก็นําเก้าอี้ตัดผมเนี่ยวางบนหลังกระบะรถแล้วก็ตัดผมเนี่ยไม่คิดค่าใช้จ่ายแลกกับการกอดกันเป็นการมอบความรักซึ่งกันและกันนะครับไปชมภาพกันเลยครับที่นี่คือที่อีเวนต์ฮอลล์นะครับที่ศูนย์การค้าที่ชื่อว่า Promenada Resort Mall เชียงใหม่ครับก็มีอุปกรณ์กรรไกรมีมีดมาตัดผมกันกลางห้างเลยนะครับนำเก้าอี้ตัดผมเนี่ยไปวางไว้เนี่ยฮะบนกระบะรถท้ายกระบะรถแล้วก็มาตัดผมกันเป็นกลุ่ม Destiny Family Barber ครับเป็นกลุ่มช่างตัดผมจากร้านต่างๆจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ร่วมกับศูนย์การค้าแห่งนี้แหละครับมาจัดกิจกรรมตัดผมให้ฟรีแล้วก็แกะลายผมด้วยนะครับเนี่ยพอเสร็จแล้วก็กอดกันมอบความรักให้ซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้กอดนะแต่ถ้าเกิดว่าคนมาตัดผมผู้หญิงก็จะมีการไหว้ขอบคุณกันแล้วก็เป็นผู้ชายเหมือนกันไม่เป็นไรกอดแสดงความรักกันบางคนที่มารอเลยนะมานั่งรอเมื่อสักครู่เห็นเก้าอี้รอเป็นชั่วโมงก็ไม่หวั่นครับชาวต่างชาติเองก็โอ้ Amazing Thailand นะฮะไม่เคยเจอแบบนี้ก็เลยมาร่วมกิจกรรมด้วยมาตัดผมด้วยช่างตัดผมนี่ก็ไม่ได้โอ้ยชื่อเล็กๆนะคือเป็นช่างตัดผมระดับชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมารวมกลุ่มกันในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักนั่นเองแล้วก็คุณก่อเกียรติกุศลผู้ประสานงานกลุ่ม Destiny Family Barber เนี่ยก็บอกด้วยนะครับว่าเป็นการรวมกลุ่มกันครับคือกลุ่มนี้ต้องการที่จะทำความดีเพื่อสังคมนะครับเป็นการทำสาธารณประโยชน์และการกุศลโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆเป็นการคืนกำไรสู่สังคมนะครับโดยช่างตัดผมทุกคนเสียสละเวลามาตัดฟรีในเทศกาลวันแห่งความรักที่จะถึงนี้ซึ่งทางกลุ่มก็อยากตัดผมขอบคุณชาวต่างชาติด้วยที่ไม่ทิ้งประเทศไทยยังคงมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ชาวไทยที่ยังรักกันตลอดมาเนี่ยพอเสร็จแล้วก็มีการแสดงน้ำใจด้วยการตัดผมฟรีแล้วก็กอดกันเป็นการแทนคำขอบคุณนะครับ